สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์ไหนดีนี่ใส่ฟิลเตอร์นี้ดีกว่าแบลใส่แม่ไปหนึ่งทีสวัสดีทุกคนนะครับเหมือนสัญญาณเน็ตจะติดขัดนิดหน่อยนะครับแหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับคิดจะมาชวนทุกคนนะครับผมไปดูเธอเข่าเงาแค้นนะครับผม EP แรกนะครับ EP ที่1นะครับผมเสนอเป็นตอนแรกทางช่อง GMM 25 20:30 นะครับวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนดูซึ่งไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้นะครับเราเชิญพี่อ้อมพี่ดามาด้วยนะครับผมแม่ผมเองนะครับตื่นเต้นจังเลยอ่ะต้องยังไงวะสวัสดีน้องน้ำตาล อย่าแซวดิอย่าแซวมาเราจะชวนแม่มาแกงนะทุกคนเดี๋ยวเราบอกก่อนเลยเราจะไม่ถามคำถามแบบธรรมดาวันนี้เราจะมาถามคำถามแบบว่าเฟี้ยวๆกันดีกว่าให้ทุกคนรู้อ่ะเรามาดูกันวิธีการทำมันอยู่ตรงไหนมันต้องทำยังไงอ่ะทำแบบนี้เหรอทำแบบนี้กดชวนแม่ก่อนวันนี้นะครับแม่อ้อมของเรานะครับผมจะมาไลฟ์กับเราด้วยนะครับก็ชื่อเพิ่มรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างทุกคนทำอะไรกันอยู่ไหนลองพี่มาบอกหน่อยเอ้ามาแล้วไอโย่ครับโอ้โหแม่ไม่สวยจังอ่ะแม่ไปหัวหินจริงปะเนี่ยแม่ไปหัวหินหรือแม่ไปทำอะไรไปถ่ายแฟชั่นปะเนี่ยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถ่ายแฟชั่นด้วยลูกครับเดี๋ยวนะหามุมก่อนเดินหามุมทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้เฮ้ยมันก็ปกตินะปกติทุกวันนะครับเป็นไงบ้างครับแม่สบายดีไหมครับสบายดีค่ะลูกสบายดีไหมคะช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับกักตัวสบายดีครับแม่เขาจะว่าเราไหมอ่ะเดี๋ยวดีใส่แอปบ้างทำไงลูกใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวก่อนโอ๊ยทำอะไรอ่ะทำไงอ่ะโอ๊ยอ๋อฟิลเตอร์นี่มันมีใน IG วันนี้เฮ้ยเจ๋งวันนี้คิดคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้แม่ร้องเพลงด้วยโอ้ขอบคุณมากใช่แม่ต้องร้องเพลงให้ฟัง1เพลงไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวงั้นเปลี่ยนจากร้องเพลงก็ได้เปลี่ยนเป็นเต้นร้องไห้ได้มั้ยร้องไห้ไม่เอาโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะเอาอะไรฟิลเตอร์ไหนอ่ะอันนี้ได้ป่ะอ๋อพี่บุ๋มมาด้านหน้าสวัสดีครับแม่ครับแม่บุ๋มมาด้วยแม่บุ๋มมาดูด้วยแม่บุ๋มไหนแม่บุ๋มปนัดดาครับอ๋อพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม่ต้องเอาแล้วฟิลเตอร์เอาแบบนี้ก็ได้ครับแม่แบบนี้สวยแล้วครับแบบนี้สวยแล้วครับแม่โอเคซึ่งวันนี้นะแม่เราจะมาเขาเรียกว่ามาถามแฟกกัน10แฟกซึ่งเป็นคำถามที่คิดจะถามแม่เองและคิดเองด้วยคำถามแรกเลยนะครับแม่ขอถามเลยได้ไหมขอถามเลยได้ไหมได้ค่ะถามอะไรคะคำถามแรกนะครับแม่ชอบเด็กไหมครับชอบค่ะจริงเหรอครับเด็กประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับตั้งเด็กก่อนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าลูกอ่ะถ้าลูกมันก็เด็กไปมันก็เหมือนลูกแม่เด็กไปหรอมีใครเป็นแบบเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้พอแบบกรุบกริบหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมชอบมากนนท์ขนนท์ชอบไหมนนเนี่ยนะโอ้ไม่เอาชอบคนนี้มากซึ่งตอนนี้กำลังขอพี่เอโกพี่ถาครับน้องลุกน้องลุกเองเลยเหรอน้องลุกน้องลุกอ๋อสายฝอนี่ว่าเถอะเอ้ยชอบกล้ามแน่นๆไงแม่ผมจะบอกให้เวลาอยู่ที่กองนะเวลาแบบพักว่างๆผมจะเห็นแม่แบบว่าอยู่กับพี่ๆคอตูมแล้วก็ดูกล้ามคนนั้นสิหูซิกแพคแน่นจังเลยตลอดเลยก็อยู่กับกระเทยอ่ะเนาะอย่างเงี้ยแหละครับอย่างเงี้ยครับคำถามต่อไปครับแม่คำถามที่2ครับค่ะตอนวัยรุ่นนะครับแม่สมัยช่วงเรียนเนี่ยช่วงไหนที่แม่แบบว่าแบบคิดว่าแบบแม่น่าจะซ่าที่สุดแล้วแบบแซ่บสุดอะไรเงี้ยคำถามแบบนี้เราควรต้องอยู่กันเองมั้ยลูก
อยากรู้อยากรู้แบบว่าช่วงไหนที่ไม่ก็แบบว่าแบบเฮี้ยวสุดและเฮี้ยวสุดไม่เลยตอนเรียนเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยมากแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะแม่เรียบร้อยแบบโอเคอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าแสบซ่าเพิ่งมาแสบซ่าตอนทำงานได้สักพักนึงตีตายแสบซ่าตอนทำงานได้แล้วแบบ23 24แล้วค่อยแบบว่าเริ่มไปแบบอะไรเอ่ยเริ่มเล่นเริ่มอะไรอะไรเอ่ยเริ่มไงแบบว่า23 24ก็เริ่มละเริ่มมาเริ่มตอนอายุเยอะไปเที่ยวบ้างที่บ้านเริ่มปล่อยบ้างใช่ไหมครับแม่ของผมนี่ตั้งแต่แบบว่าเข้าปีหนึ่งเลยเริ่มเหรอปีหนึ่งก็คือแบบว่าออกไปเที่ยวบ้างแล้วอ๋อโอ้ยเคยไปเที่ยวทีหนึ่งตอนม .3 แล้วก็ไปเจอพ่อตัวเองที่เที่ยวพาราเดียมรู้จักบอกว่าโอ้โหพ่อแม่ใช่ไหมก็เป็นนักแสดงพุ่งกลับใช่ป่ะก็เต้นเขาก็เต้นอยู่พาราเดียมแม่ไปจอยด้วยป่ะไม่อันนั้นก็ม .3 ไงก็ไปกับเพื่อนแม่เพื่อนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ไปเจอก็แบบโอ้โหถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพด่วนอ้าวงานเข้าเลยงานเข้าสิคะดราม่างานเข้าเลยเดี๋ยวก่อนแล้วคืนนี้ยังไงเราก็ละครเราออนแอร์วันแรกใช่ไหมคะใช่ครับว่าคิดลืมพูดเรื่องละครไปเลยคิดจะเมากับแม่อย่างเดียวเลยอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วอีกอย่างนึงเราเชิญใครได้บ้างไหมอ่ะเชิญไม่ได้แล้วเหรอแม่ได้แค่คนเดียวป่ะมาคุยอีกเหรออืมมันน่าจะได้แค่2คนมั้ยคะแม่อ๋อเหรอแม่ลงไปเชิญแบบเพื่อนๆข้างล่างแบบว่ามาคุยด้วยดิแม่เร็วเชิญพี่มาเห็นดีดาวมาอะไรนะงานไม่ใช่นี่มาอยู่บ้านตัวเองอ๋อนี่อยู่บ้านครับอ๋อโอเคครับพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวนี่ครับนี่ครับพี่ดาวไปแล้วอ่ะอ๋อแม่กลับมาจากหัวหินแล้วนี่ใช่มั้ยครับยังอยู่ค่ะอ๋อก็คือโอเคเข้าใจครับทราบยังอยู่หัวหินเดี๋ยวแม่เข้าไปวันพฤหัสมีประชุมวันพุธค่ะมีประชุมแล้วก็อยู่คำถามต่อไปครับแม่ค่ะต่อไปนะคืนนี้อย่าลืมปกติถ้ามีผู้ชายมาจีบครับแม่ชอบการจีบแบบไหนครับจีบแบบยิงตรงผงผางเลยนะครับแม่หรือว่าแบบว่าเตาะเล่นๆแบบกรุบกริบแบบเฮ้ยเดายากนิดนึงอะไรเงี้ยลักษณะว่าตอนนี้แม่ก็แต่งงานมาจะ12ปีแล้วนะผมอยากรู้ตอนเรียนผมอยากรู้ตอนแม่แบบว่าสมัยวัยรุ่นย้อนอดีตมากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังไงนะสมมติเอาอย่างนี้ก็ได้สมมติเวลาแม่แบบแม่ชอบเห็นแบบฟิลไหนอ่ะแบบชอบมาบอกชอบตรงๆเลยแบบผมชอบคุณครับเป็นแฟนกับผมเถอะหรือว่าแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบหรอชอบแบบให้หน้าค้นหานิดนึงเหรอก็ไม่ชอบคนที่มาชอบเลยสักคนอ่ะแต่พอดีว่าสมมติเราไปชอบใครเราอ๋อคือแม่ชอบแบบเป็นคนแบบเลือกเองเลยฉันขอจีบอะไรงี้ป่ะไม่จีบแต่ว่าก็ถ้าชอบมากเราก็ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวแบบเคซี่อ่ะไม่เอากลัวแบบเคซี่เกินก็ไม่ได้ใช่ไหมเคซี่เกินก็ไม่ได้ชอบมากก็ไม่ได้ชอบเก๊กที่หนึ่งเก๊กไปสักตรงหน้าอกเลยเป็นหน้าแบบอ้อมพิยดาหน้าเราอ่ะหูวิ่งหนีเลยนะมีไหมมีวิ่งหนีเลยเหรอไม่มีแบบนั้นแต่มีแบบว่าแบบวาดรูปมีแบบโอ้โหดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติแหละสมัยแบบเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะกลัวสมัยจดหมายรักอะไรเงี้ยแม่สมัยจดหมายรักนั่นแหละดูครับแม่จะถามคริสบ้างอยากถามมาเดี๋ยวสิแล้วคำถามมันอยู่ในเนี้ยทำไงอ่ะแม่ต้องรูดออกแล้วมันก็จะพักแป๊บนึงหรอจะพักกล้องแป๊บนึงครับแม่แล้วเราจะทำไงแล้วแม่คิดคำถามเองเลยแม่คิดคำถามเองเลยเออช่างมันเนาะเราไม่ต้องสนใจทีมงานแล้วใช่แล้วถ้าสมมติแบบว่าสมมติว่ามีคริสชอบชอบถ้าสมมุติว่าเราต้องมีแฟนเป็นแบบว่าเราเป็นสายวายใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องมีแฟนเป็นสายวายจริงๆอ่ะเราชอบผู้ชายแบบไหนคำตอบชวนกินด้วยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะแม่เราชอบผู้ชายแบบไหนต้องไม่ใช่คู่เรานะไม่ใช่เอาแบบคนนิสัยที่ชอบโอเคได้ชอบแบบชอบใครอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าให้บอกอุปนิสัยหรือว่าให้หยิบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยหรออ่ะสมมุติว่าหยิบยกก็ได้หรือว่าเราชอบอุปนิสัยแบบไหนถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นแบบว่าเป็นวายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอนึกแป๊บนึงนะ
ฉันอยากรู้เอ้ยแม่งงนึกไม่ออกสมมุติว่าเป็นใครก็ได้สมมุติว่าถ้าคนเนี้ยเราจะแบบต้องชอบเขาเราต้องเป็นสายวายเราเป็นแหละอย่างงี้แล้วเราก็ต้องว่าถ้าสมมุติแบบคิดแบบชอบผู้ชายเลยคิดชอบผู้ชายเลยนะคิดว่าน่าจะชอบผู้ชายเลยคนที่น่าจะดูซอฟกว่าคิดนึกออกมั้ยแบบน่าจะดูแบบแบ๊วๆหรือว่าอะไรตัวเล็กกว่าคิดแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ออกป่ะไม่รู้ดิจะพูดยังไงดีอ่ะไม่เราคงไม่เป็นสายตัวเล็กกว่าคิดเช่นใครต้นหนมั้ยต้นหนอย่างเงี้ยต้นหนจริงๆเค้าสูงกว่าคิดแม่ๆไม่รู้ดิไม่เค้าตัวเล็กกว่าคิดแม่ได้แค่ต้นคือเอาง่ายเอาไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าคือเราต้องไม่รู้สึกว่าเราตัวเล็กกว่ามั้งนึกออกป่ะเราต้องตัวใหญ่กว่าเค้าเราต้องตัวใหญ่กว่าเราต้องเป็นฝ่ายดูแลอยู่ดีแบบว่าเราต้องเป็นฝ่ายดูแลใช่ไหมคะใช่เราต้องเป็นฝ่ายลุกแต่เราหน้าแบ๊วนะเราอะไรนะคะแม่เราน่าจะเป็นฝ่ายที่เขาต้องดูแลเราเปล่าไม่ลูกต้องเป็นฝ่ายแบบตัวใหญ่กว่าน่าจะชอบแบบนั้นมากกว่าสมมุติว่าถ้างงคำถามแม่ว่านักแสดงไทยคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราต้องนักแสดงไทยวายด้วยที่เราต้องมีชีวิตวายกับเขาจริงๆไม่เอาถึงโตนะใครขอเล่นกับใครดีวะขอเล่นแม่รู้จักแล้วเป็นชีวิตชิมอนรู้จักชิมอนปะชิมอนรู้จักปะครับไม่รู้นี่อยากเล่นกับชิมอนนี่ดูรูปเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยชิมอนผมว่าเป็นน้องสนิทด้วยไงผมว่าเลยผมว่าแล้วรู้สึกว่าอยู่กับน้องแล้วน้องน่าจะตัวเล็กกว่าผมจูบได้ไหมจูบโอ้ถ้าเรื่องจูบเรื่องอะไรชิลอยู่แล้วค่ะแม่เพราะแต่ตอนถ่ายไม่แบบไม่ตื่นไม่ตื่นไหนคำถามใช้ได้เหมือนกันนะแม่คำถามใช้ได้อยู่คำถามใช้ได้อยู่ไอเนี่ยแม่ไหนขอดูหน้าเนี่ยเคยเห็นหน้ามั้ยโอ้ยน่ารักเบลได้นะเรื่องใหม่เร็วพี่โกพี่ถานี่เลยแม่เป็นคนเขียนบทเหรอแล้วให้เล่นแม่เป็นคนเขียนบทได้ไหมแม่เป็นผู้จัดให้หน่อยเหรออยากรู้สมมติตอนนี้แม่เป็นผู้จัดละครด้วยคิดปิดอันนี้เลยคิดถามเองนะถ้าสมมติแม่เป็นผู้จัดละครแล้วแม่ต้องทำวายแม่ต้องเขียนบทวายเลยแม่คิดว่าแม่จะทำในเรื่องแบบไหนจะให้มีจูบเยอะไหมให้มีซีนแบบเฮ้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติแม่ต้องเป็นแบบผู้จัดบทละครวายโอ้แม่คิดไม่ออกเลยเอาตรงนะไปไม่ถูกเลยอ่ะดูด้วยอ่ะแล้วก็แต่เราเห็นคริสมันก็แบ๊วๆไงแต่ว่าถ้าแม่นะจัดนะคริสเป็นพระเอกที่เป็นนางเอกแล้วกันแม่จะเอาใครนะไม่รู้ว่าต้องมีคนมาดูแลคริสอ่ะได้ขอเป็นผู้ชายตัวเล็กขอเป็นผู้ชายตัวเล็กต้องมีแบบผู้ชายตัวเล็กต้องมีแบบว่าคนแข็งแรงนิดนึงมาดูแลเอาใครดีอ่ะเอาคนช่องเราไหม25ช่องวันใครดีอ่ะนี่ก๊อตจิรายุได้ปะโอ้เตียงหักแม่เตียงหักนี่ทำไมหนอน่ารักนะแบ๊วๆเลยนะเขาเรียกว่าน่ารักนะไม่แน่เหมือนกันผมว่านะอะไรนะครับอะไรพี่สิงโตพี่สิงมันของชัวร์ไงคะพี่สิงลาไว้พี่สิงลาไว้เพราะพี่สิงเขาเป็นของชัวร์ใช่ไหมวันนี้เรามาโปรโมทเธอเขาเงาแค้นครับทุกคนครับลืมโปรโมทเธอเขาเงาแค้นโอเคเอาใหม่ย้อนกลับไปเราจบเรื่องวายเราจบไม่ได้ด้วยทุกคนบอกไม่ได้ไม่ยอมต้องให้อยู่กับพี่สิงโตเท่านั้นพี่สิงอาจจะฆ่าเราตอนนี้ไม่ได้สิงโตเท่านั้นตอนนี้ก็แม่ไปก่อนแล้วกันนะคะลูกครับแม่ใช่ครับตอนนี้เธอเขาเงาแค้นนะคะคืนนี้แม่คิดว่าที่กองสนุกไหมตอนถ่ายเธอเขาเงาแค้นสนุกไหมครับสนุกค่ะก็สนุกดีมีซีนประทับใจปะมีซีนประทับใจปะซีนประทับใจเหรอโอ้โหที่เราถ่ายกันนานมากกว่าเนาะซีนจบอะไรเงี้ยแม่ชอบซีนไหนอะจำได้ปะสักซีนหนึ่งเลยที่แบบชอบมากมากโอ้จำไม่ได้เนาะอันไหนอะไม่รู้แต่ลูกชอบซีนไหนรู้ไหมลูกชอบซีนไหนคะแม่กำลังจะ
หลอกล่อพาช่างแต่งหน้าไปลงน้ำแล้วเราก็ไปด้วยกัน แล้วแม่ก็ทำลูกตกน้ำทั้งที่โทรศัพท์ไม่ได้ทำอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ได้ทำตัวเองตกน้ำไปเองเออว่ะตกเองนี่หว่าโอ้ยแต่เป็นความคิดของแม่แม่เป็นหัวหน้าแม่เป็นหัวหน้าแม่เป็นคนวางแผนทำไมนะเราเริ่มมายังไงนะเริ่มมาคือเหมือนตอนถ่ายใครขัดใจแม่อะไรสักอย่างนึงพี่เก่งพี่เก่งช่างทำผมพี่เก่งช่างทำผมขัดใจแม่มากแกล้งแม่มากแล้วก็แม่ขัดใจแม่ตลอดแม่ก็เลยจะบอกว่าให้มาซับผมในให้มาทำผมเราในน้ำนู่นนี่แล้วก็ไม่สำเร็จเพราะนางรู้แล้วเราก็เลยร่วมมือกันหลอกล่อนางว่าแบบเสร็จแล้วมันมีสระว่ายน้ำอยู่ที่พักเราเราก็จะไปหลอกนางคริสก็หลอกนางได้สำเร็จคือนางตกน้ำไปแล้วแต่คริสจะไม่ได้ตกตามไปแม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเพราะยกขาเขาไว้แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยเลยปุ๊บเนี่ยขาเขาฟาดขอบเนี่ยเอ้ยไปหน่อยนึงเอ้ยคิดไม่ไหวแล้วแม่ไปด้วยเลยแล้วกันเรียบร้อยมีไวเลสด้วยไวเลสอยู่ข้างหลังเลยเออใช่ชงกับน้ำอุ้ยเรายังไปบอกเขาสิเดี๋ยวพี่หนูเขารู้เออใช่ทำของเขาพังใช่ทำของเขาพังแล้วแบบแม่รู้งานมากพอคิดรีบขึ้นมาแม่รีบเอาโทรศัพท์ไปเช็ดให้ก่อนเลยอันดับแรกเลยใช่เป็นของแรกที่ตกใจมากตกใจตกใจมากสนุกตอนที่เราถ่ายกันก็สนุกนะก็มีหลายฉากก็สนุกดีสนุกโดยส่วนรวมแล้วนะเข้มข้นดีใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะยังไม่ได้ดูอยากให้แม่อยากให้แม่เผาคิดหน่อยตอนแบบว่ามาแรกๆตอนช่วงมาแรกๆอ่ะก็ไม่คิดว่ายังเล่นไม่ค่อยดีอ่ะช่วงที่ยังแบบคือไม่ค่อยติดอ่ะเร็วเล่าให้ฟังหน่อยเร็วจะดีเหรอเราพูดได้เหรอลูกไม่คิดอ่ะบอกทุกคนไปว่ามีครั้งนึงคิดอ่ะเคยแบบมาช่วงแรกๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าถามแม่ว่าแม่คิดต้องแบบเพิ่มอะไรบ้างแบบเล่นยังไงอะไรบ้างแม่บอกว่าพูดดังๆหน่อยสิแม่ง่วงแล้วแม่จะหลับแล้วหรออะไรจำได้ไหมแม่จำได้ไหมเลยเหมือนคิดพูดเบาไปไงพูดเบาไปในไงตอนแรกตื่นเต้นคือตอนแรกๆเนี่ยก็เราก็รู้เนาะว่าพี่คริสเนี่ยต้องเป็นพระเอกใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเจสันยังเนี่ยนางก็เมืองไทยรัชดาลัยมาก่อนใช่ไหมเวลาคริสเข้าฉากกับพี่เจอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องแบบช่วยแฟนคลับค่ะแม่ก็ต้องช่วยสนับสนุนลูกใช่ไหมคะเพราะเขาก็ต้องถือว่าเป็นพระคู่กับเราถึงแม้เราจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่เขาก็จะต้องแบบว่าสู้พี่เจให้ได้ทีนี้พี่เจเขาเข้ามาทีนึงเนี่ยอะไรนะอลังการเลยแบบไม่เอาพอพี่เจเขามาทีนึงเนี่ยลูกแม่ก็แบบหายไปแฟนๆพอพี่เจมาปุ๊บลูกหายอย่างงี้อีแม่ก็แบบแม่ก็เลยเจเอาลูกฉันไปไหนเลยเนี่ยไม่อยู่เหมือนแบบหายไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าคริสไม่ได้นะคริสแรงเพิ่มอีก energy มาเสียงมาต้องได้ไม่ได้นะขึ้นมาอีกนี่เขาเอาไปกินแล้วไม่ได้นะลูกอะไรอย่างงี้แม่จะบอกตลอดว่าเนี่ยอย่างงี้แบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยโดนพี่เจเอาไปกินแล้วแบบเนี้ยไม่ได้นะใช่แบบนี้ไม่ได้นะอย่างงี้จนตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเครื่องติดสตาร์ทติดปึ้มแต่สนุกดีนะแม่ที่ไม่เคยเล่นอะไรแบบรุนแรงแบบขนาดนี้เลยแบบต่อยเวียงชักปืนชี้หน้ากันหรืออะไรเงี้ยแต่แม่เจ็บใจมากอย่างนึงค่ะแฟนๆคริสคะแม่โมโหมากเลยอยู่ช็อตนึงมันก็จะเป็นช็อตที่แบบว่าจำได้ไหมที่บ้านอะแล้วเป็นฉากแอคชั่นเธอเป็นฉากแอคชั่นเสร็จแล้วก็แบบว่าเราก็แบบว่าบอกว่าคริสทำให้มันแบบปกป้องผู้หญิงหน่อยสิไอ้นี่แม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมถึงไม่ปกป้องผู้หญิงดูอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจเลยไม่สนใจยังเหวออยู่ยังเหวออยู่ก็เลยบอกว่าเธอต้องทำท่าปกป้องผู้หญิงหน่อยแบบว่าแบบยกปืนไปจะยิงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่คริสจะทำไม่เป็นแม่ก็เลยบอกว่านี่ดูพี่หนุ่มอัตพรเขาก่อนพุ่งกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวดูท่าเขาว่าเขาอันตรายของเมือง2499นี่นะคะแฟนคิดพูดว่าอะไรแม่ครับแม่ครับ คือถ้า2499นั้นคิดยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยค่ะแม่โอ้ยโมโหไหมโมโหไหมดูแม่ตั้งแต่โมโหมากแซวเล่นครับแม่แซวเล่นไงไอเราก็ช่วยดูมันพูดกับเราสิคะแฟนพี่คริสพีรวัตรแม่ครับตอนนั้นผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยครับวอนซะละวอนซะละวอน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 โดนแม่ตีวอนโดนแม่ตีแม่ก็เลยฟาดเลยร้อนแล้วทำไมเราไม่เปิดแอร์ล่ะคะนี่แม่ก็ยุงกัดครับเปิดพัดลมอย่างเดียวเลยครับแม่ตรงนี้ไม่มีแอร์ครับแม่เอาเหรอทำไมอ่ะแม่กินข้าวเรียบร้อยยังครับยังค่ะวันนี้ข้าวแกงกะหรี่
แล้ววันนี้ตอนเที่ยงอ่ะลูกมีไลฟ์แอดลันไงลูกเลยแบบว่าจะรักจะแบบคอไปหาแม่ให้แบบว่ามาไอ้นี่ซะหน่อยเสียดายแม่ขับรถอยู่ขับรถอยู่ค่ะพาเด็กไปซื้อของนาวาเป็นไงบ้างอ่ะครับแม่นาวาคะโอเคกินข้าวแกงกะหรี่เรียบร้อยแกงกะหรี่หมูเล่นบอร์ดเป็นไงบ้างแม่เล่นบอร์ดโอ้โหพัฒนากับลูกแล้วนะเห็นในไอจีแบบป่านนี้เก่งกว่าคิดแล้วมั้งเนี่ยตอนคิดแล้วได้ป่านนี้เก่งแล้วแล้วไอแบบนั้นมันคืออะไรอ่ะแม่ที่มันมีลูกกิ้งๆแล้วบอร์ดมันแบบเนี้ยมีลูกกิ้งๆแล้วก็เอาไปดูมะแต่ว่าเสียงจะทรงตัวมันคือทรงตัวครับแม่มันคือขอโทษแป๊บนึงนะแต่เขากินข้าวกันอยู่ด้วยคือทรงตัวฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินอยู่ครับแม่มันคือทรงตัวเฮ้ยเข้าไปแล้วแม่ทำได้ยังอ่านี่ขอโทษได้แล้วนี่อันนี้ขอโทษได้แล้วนี่ขอโทษได้แล้วเดี๋ยวส่งไปดูสำหรับเราสักครู่ใครก็ได้ช่วยถ่ายให้หน่อยไม่ต้องนาวาถ่ายให้แม่หน่อยเร็วอ่ะนี่เอานี้นี่โชว์หน่อยหุยแม่ล้มมาทีนึงอะไรต้องสั่งจากเมืองนอกเท่านั้นนะแม่นะไม่ต้องสั่งต้องรวยทั้งเงินให้มากกว่าโลกเอาแล้วหัวเฮ้ยเฮ้ยเอาขาด้วยดิเอาขาหัวถอดดีนี่แม่เอาแล้วเฮ้ยเป็นไงนี่เฮ้ยแม่มันเสียวอ่ะคะดูว่าเสียวนะคะแม่ได้ไหมคะลูกโอ้ยเก่งอ่ะตึ้งพอนี่นะครับเป็นไงเข้าสู่วงการผัดผลเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับนาวาสวัสดีค่ะอันนี้น้องลุยไปไหนลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะโอ้ยเคี้ยวตุ้ยเลยกินอะไรอยู่ครับเนี่ยข้าวแกงกะหรี่ปาเกตตี้นาวากิตตี้เหรอไม่ได้สรุปแม่อ้อมคำข้าวมันไก่เก่งจริงเปล่าหรือว่าขี้โม้บอกพี่คิดก่อนเร็วโอ้น้ำหวานสปอยแม่ปะเนี่ยเอาดีๆอร่อยจริงปะเนี่ยอร่อยอร่อยมันเต็มโหแม่เข้าสู่วงการผัดผลเต็มตัวเลยแม่แบบได้แล้วไงเดี๋ยวก่อนนะออกมาข้างนอกงานเสียงมันจะดังมากค่ะคุณลูกแม่มาปึ๊บโอเคเรามาเข้าเรื่องซีรีส์กันบ้างดีกว่าครับแม่ผมชวนคุยเรื่อง EP ดีกว่านะครับ EP จำได้ว่า EP แรกน่าจะเป็นฟีลแบบว่าคิดน่าจะยังเพิ่งกลับมาจากเรียนนอกป่ะครับแม่ใช่ป่ะใช่น่าจะใช่นะเมื่อกี้ไลฟ์กับน่าจะวันบันเทิงเขาบอกว่าทำยังไงถึงฮัลโหลจ๋าแม่โทษทีทำยังไงถึงได้กินเด็กก็เลยบอกว่าจะได้กินเด็กต้องรอให้สามีตายก่อนอุ้ยเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปครับนั่นแหละรอให้สามีตายก่อนงั้นอย่าเพิ่งในเรื่องนะในเรื่องในเรื่องนะเราก็ในเรื่องของเราใช่ไหมคะอ๋อในเรื่องโอเคเรื่องในเรื่องสิปะโถรอเล่นเท่าทีแป๊บนึงนะครับคือว่าอันนี้พี่ช่วยถามคำถามแม่ด้วยแล้วก็เอาคำถามแม่ไปด้วยเพราะแม่ปิดไม่ได้อ่ะได้ครับโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเล่นบอร์ดกันอีกอ่ะก็แม่ต้องชวนมาเลยได้หมดโอ้ก็พี่คิดไม่ว่างอ่ะพี่คิดเป็นโควิดอุ้ยว่างแม่ว่างแต่อาจจะว่างไม่ตรงกันว่างไม่ตรงกันเฉยช่วงที่ผ่านมาว่างสุดๆไปเลยแม่แต่ไอ้นี่ไงโควิดไงแต่ตอนนี้เราก็ไม่ควรจะเจอกันนิดนึงช่วงนี้ไปก่อนเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วเดี๋ยวคอหากันทำได้แค่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เราอยากใช้แอปบ้างทำไมแล้วไม่มีแอปเลยอ่ะลูกทำไมเขาส่งอ๋อเป็นไงอ่ะคิดอ่านผิดอันเราจะเอาวันไหนดีอ่ะเอ้ยเอาดีไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเออสวยดีฮะเวลาว่างชอบทำอะไรโอ้จริงๆรู้แล้วคะเวลาว่างชอบทำอะไรครับแม่เขาเขียนมาเวลาว่างอ่ะคะครับไม่ว่างเลยครับไม่คือว่างเนี่ยก็แบบคือไม่แบบไม่ชอบให้ตัวเองว่างค่ะคือถ้าว่างก็จะแบบไม่ชอบให้ตัวเองว่างคือก็จะแบบถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็จะไปมากรุงเทพหัวหินใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าแบบ
ถ้าว่างเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือแบบซักผ้าเก็บของออกกำลังก็คือเล่นเนี่ยเล่นจนได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นโรคว่างไม่ได้นะแม่ดีแข็งแรงด้วยออกกำลังกายก็คือก็จะเล่นอันนี้จนได้แล้วก็ออกไปเซิร์ฟตอนเช้ามาใช่ไหมคะก็จะตื่นไปวิ่งก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบเห็นเนาะที่ไม่ค่อยเลยเวลาไปกองก็คือว่าก็นั่นแหละแบบที่เห็นนะคะก็ไฮเปอร์แต่ตอนนี้คนที่บ้านก็อยากจะไล่แม่ออกจากบ้านไปแล้วเพราะว่ารำคาญไม่หยุดเลยคนที่บ้านไม่ได้หยุดพี่คริสอะแล้วเหมือนแม่บ้านแบบนาวาก็น่าจะเหมือนแบบคล้ายๆแม่บ้านแบบโซนๆทำอะไรตลอดเวลาว่างไม่ได้ใช่ใช่นาวาก็ชอบก็ประมาณนั้นแล้วพี่คริสอะพี่คริสทำอะไรบ้างวันนึงว่างๆนะครับส่วนใหญ่คือชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับแม่กีตาร์ใช่ตีกลองบ้างที่ชอบตีกลองมากกว่าเล่นกีตาร์ครับแม่แบบชอบฝึกมันอะไรนะครับเพราะว่ากลองจริงๆมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปตีที่ไหนเลยครับแม่มันเลยแบบถ้าแบบไม่ตีอยู่ห้องก็จะไม่ได้ตีอีกเลยอะไรเงี้ยครับเขาแล้วต้องตีให้แม่ดูนิดนึงนะแล้วต้องมีแบบนึงนะใช่ชวนแม่ไปห้องให้ได้นะชอบเลยแม่ถ้าสมมติว่าแบบมีงานอะไรเงี้ยแบบว่าให้แม่ขึ้นมาช่วยแบบมาร้องเพลงกับคิดแม่จะขึ้นมาแบบสมมติต้องร้องเพลง อยากเห็นแม่ร้องเพลงอ่ะจริงๆนะเคยไปเสิร์ชหาใน YouTube แบบว่าอ้อมล่าสุดล่าสุดร้องข้ามกำแพงติดต่อแม่เลยนะใช่ค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะว่าจะให้ไปร้องกับใครอะไรยังไงหนอคิดว่าเราจะเอาเราไปฆ่าตัวตายที่ร้องข้ามกำแพงแน่ๆก็เลยไม่ได้ไปเอ้านึกว่าไปโทรรอดูเลยอ่ะไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปอ่ะอยากเห็นอ่ะโอ้ยแม่อ้อมร้องเพลงโทรเฟียวร้องไม่ได้ป่ะเนี่ยถ้างั้นก็ไปบ้านแม่ก็ได้บ้านแม่มีคาราโอเกะของนาวา แล้วก็เดี๋ยวสักนิดนึงค่ำๆดึกๆคาราโอเกะเมื่อได้ที่นิดนึงร้องฉลองให้ฟังอันนี้คือทีเด็ดเลยแม่อ่ะอันนี้ละกันเมื่อได้ที่นิดนึงเมื่อได้ที่เอาแบบดูละครไปด้วยดูละครไปด้วยเธอเข่าเงาแข้งไงครับแม่ตอนนั้นเราจะได้วัคซีนยังเนาะคือที่อย่าหาทำคืออะไรคะอย่าหาทำอีกแล้วอย่าหาทำคืออะไรอ่ะเขารู้ครับว่าคิดชอบซ่าช่วงแบบว่ากลางค่ำกลางคืนไปไหนคะไปเยาวราชซื้อของไม่ครับบางทีก็แบบขับเฮาคุยกับพวกเขาเนี่ยแหละดีกีตาร์ร้องเพลงแบบก็กำลังได้ที่ครับแม่อ๋อเหรอจริงเหรอทำไมขนาดนั้นล่ะลูกไม่แต่แบบคุยกันสนุกๆครับไม่มีอะไรเลยเฮฮาดีครับชอบเหมือนกันอุ้ยใจชอบทอฝันกับมาวินจะเป็นลมนานมากเลยทุกคนคนี่ทอฝันกับมาวินทุกคนอยากเห็นไหมเดี๋ยวคิดเปิดให้ดูไม่ต้องไม่โอ้ยอีกอย่างหนึ่งนะไอ้พวกเนี้ยชอบไปเอาแบบว่างานเก่าๆแล้วก็มาเผาเราที่กองถ่ายมาวินนี่อยากจะตีให้ไม่ต้องตำนานยศสวยยังไงก็คือสวยตำนานสวยยังไงก็คือสวยพีรวัตรโอเคครับแม่โอเคครับชอบแกล้งแม่แบบนี้ในกองแบบว่าเปิดแบบผลงานแม่อะไรเงี้ยบอกว่าติดตามเป็นแฟนคลับแม่มาตั้งแต่เด็กแต่แม่แค้นสุดก็ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนั่นแหละเราเล่นแล้วเราก็ทุกคนครับเพราะว่าเวลาก็พอควรนะเวลาก็ไปเลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะในละครคืนนี้กี่โมงคะสองทุ่มยี่สิบครึ่งใช่ไหมสองทุ่มสามสิบใช่ไหมไม่รู้แม่ไม่ได้ทันดูเลยเตรียมตัวไว้ก่อนสองทุ่มยี่สิบก็ดีเหมือนกันครับสองทุ่มยี่สิบค่ะสองทุ่มรอไปเลยนะประมาณนี้จีเอ็มยี่ห้านะคะฝากด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยปะมันออนสองวันออนสองวันค่ะจันทร์อังคารนะคะสองทุ่มครึ่งเนาะจีเอ็มยี่ห้าช่องยี่สิบห้าสนุกแน่นอนครับพวกเราได้ค่ะโอเคครับแม่โอเคครับแม่วันเดียวเจอกันแล้วเดี๋ยวนัดกันนะคะแม่ได้จ้าบ๊ายบายไปเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ